ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับแม่เสาร์อาทิตย์ครับวันนี้ผมอารมณ์ดีครับพ่อครับนั่งเปิดเว็บอ่านดูนั่นดูนี่หาข้อมูลว่าข่าวสารเกี่ยวกับชนาธิปครับส่วนไหนของโลกอัปเดตบ้างครับเอามาวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลในสมองของผมด้วยพลังมาม่าที่พ่อได้บริจาคมาครับผมกับพลังขอไข่ที่พ่อได้คอมเมนต์บริจาคกันมาด้วยครับใครอยากช่วยเหลือผมนะครับคอมเมนต์ขอไข่ด้วยนะครับขอบคุณพ่อมากนะครับที่ทำให้ผมมีแชนแนลนี้อยู่ได้ครับเอาล่ะครับพ่อครับวันนี้ผมยังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับชนาธิปและทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับพ่อครับก่อนไปซัปโปโรครับผมวนไปดูข่าวเวียดนามนิดนึงครับข่าวเวียดนามครับตีข่าวใหญ่มากเลยครับข่าวนี้เลยครับแฟนกวงไฮครับพ่อครับทำไมหน้าตาของเธอครับข้างของเธอผิวของเธอช่างหยาบกร้านตัวจริงแตกต่างจากในรูปบนอินสตาแกรมเหลือเกินครับพ่อครับโอ้โหข่าวนี้มีสาระมากเลยครับสื่อเวียดนามเขียนเป็นหน้าวิจารณ์แฟนนะครับว่าทำไมชีวิตจริงตอนถ่ายวิดีโอออกมากับในรูปอินสตาแกรมนั้นแตกต่างกันมากครับไปอ่านเอาเองนะครับเพราะมันไม่ใช่สาระอะไรครับคำๆได้ครับบอกแล้วครับสื่อเวียดนามครับล่วงลึกล่วงจริงล่วงไปทำไมวะเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเยอะเกินไปหน่อยครับไปวิเคราะห์แฟนของนักเตะครับมากันที่เรื่องของชนาธิปและคอนซาโดเล่ซัปโปโรกันบ้างนะครับพ่อๆครับซัปโปโรดูเหมือนกับว่าจะไม่เอาเลยนะครับฟุตบอลเจลีกและไม่เอาชนาธิปกวินด้วยล่ะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับถึงแม้จะอ้างว่าเจ็บครับชนาธิปเจ็บอย่างนู้นอย่างนี้พอใกล้ลงสนามไม่เห็นรายชื่อชนาธิปข่าวออกมาแล้วครับชนาธิปเจ็บพักต่ออีก1สัปดาห์เป็นอย่างนี้มากี่สัปดาห์แล้วครับพ่อครับแหมแฟนบอลไม่ได้โง่นะครับเขารู้ดีครับว่าทำไมไม่ให้ชนาธิปลงครับและเอาเด็กๆครับลงเต็มสนามเลยครับและนัดล่าสุดครับพ่อครับผมอยากจะแชร์หน่อยครับไม่รู้ว่าบอร์ดบริหารซัปโปโรหรือเปโตวิชเป็นคนคิดนะครับเอาเด็กลงในทีมเพียบเลยครับและยังดีครับเอาชนะโชนันเบเมเล่ทีมอันดับโลของเจลีกได้ครับแต่บนความดีใจนี่ครับพ่อครับอันที่จริงแล้วมันไม่น่าจะดีใจนะครับเพราะทีมโชนันครับมันเด็กยิ่งกว่าซัปโปโรอีกครับตอนแรกคิดว่าซัปโปโรนั้นขนเด็กลงแน่นะครับมาดูที่ซัปโปโรก่อนดีกว่าครับว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่ลงบ้างครับนากาโน่ผู้สาประตูนะครับอายุ21ปีครับชุนตะทานากะ23ปีครับไดกิซุงะ22ปีครับทาคุระคาเนโกะ23ปีครับก็ถือว่าเด็กแล้วกันครับนี่แหละครับประมาณนี้ครับ21 22 23นะครับแต่โชนันเบเมเล่ทีมที่อยู่อันดับโลกของเจลีครับดูสิครับเขาเอาใครลงกันบ้างครับมาคนแรกเลยครับผู้รักษาประตูครับอายุ19ปีครับเซนเตอร์ฮาฟ1คนครับอายุ22ปีครับและเซนเตอร์อีกคนนึงครับอายุ18ปีครับโอ้โหกองกลางตัวรับครับใช้อายุ22ปีครับปีกซ้ายใช้อายุ21ปีครับโอ้โหมันเริ่มเยอะนะครับจะหมดหรือยังครับเนี่ยยังครับมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนนึงครับใช้21ปีครับหมดหรือยังครับหมดหรือยังครับหมดแล้วครับพ่อครับโอ้โหแต่ละตัวนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับและสำรองก็ยังมี18 19อีก2คนอีกครับมันบอลมหาวิทยาลัยเจลีกโดยแท้จริงแล้วครับตอนนี้ครับแต่ละคนหวังปั้นเด็กของตัวเองขึ้นมาครับโชนันนี่หนักกว่าซัปโปโรอีกครับสื่อญี่ปุ่นครับเย็นยอกันใหญ่เลยครับว่าชนะครับแต่พอดูรายละเอียดข้างในแล้วนะครับมันไม่ใช่ทีมมหาลัยแล้วหรอกครับมันเป็นทีมมัธยมแห่งเจลีกแล้วครับนี่สิครับที่ผมจะบอกพ่อครับอันที่จริงเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แมตช์ที่เจอกับวิลกาตาเซนไดแล้วนะครับที่เสมอกัน 3-3 ครับแมตช์นั้นนากาโนะลงสนามนะครับนากาโนะคิดว่าเด็กแล้วครับแต่ผู้รักษาประตูอีกทีมนึงครับของวิลกาตาเซนไดครับยูมะโอบาตะครับอายุ18ปีครับพ่อครับโอ้18ปีครับหนักกว่านากาโนะอีกนะครับเรียกว่าเจลีกลองทีมแต่ไม่มีใครยอมบอกครับว่ามันลองถึงระดับไหนครับเรียกว่าลองทุกตำแหน่งเลยดีกว่าครับนี่แหละครับชนาธิปไม่ได้ลงกวินไม่ได้ลงไม่มีชื่อตัวหนึ่งกว่าจะเพาะลองเด็กนี่แหละครับแต่อีกส่วนหนึ่งครับอาจจะเพาะปัญหาอะไรบางอย่างครับที่ผมก็ไม่สามารถพูดได้และรู้ได้ชัดเจนกันครับแต่พ่อน่าจะรู้มากกว่าผมนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วในคลิปก่อนๆนี่แหละครับและเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาครับพ่อครับ
บริษัท EA Sport บริษัทเกมยักษ์ใหญ่ที่ผลิตเกม FIFA ครับออก FIFA 2021แล้วนะครับแต่อย่าลืมครับพ่อครับใน FIFA มีใครบ้างล่ะครับมีนักเตะเจลีกของไทยยังไงล่ะครับทั้งชนาธิปธีรสินธีรธรกวินครับพ่อครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของชนาธิปกันก่อนนะครับชนาธิปนะครับดูเหมือนกับว่าครับ FIFA เขาจะรู้นะครับและประเมินเกรดชนาธิปให้ใหม่ทั้งหมดครับทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะครับแต่เหมือนกับว่าเขารู้ความลับอะไรบางอย่างนะครับเขารู้ความลับอะไรบางอย่างครับสำหรับ FIFA สำหรับ EA Sport ค่ายนี้ครับผมเล่ากับพ่อฟังนิดนึงนะครับการประเมินข้อมูลต่างๆนี่นะครับเขาจะเอาสถิติต่างๆนะครับมาประเมินครับมีการทดสอบความเร็วการวิ่งการวิเคราะห์คำนวณตามสูตรอะไรของเขาเนี่ยแหละครับไม่ใช่คำนวณกันมั่วๆนะครับแบบกดให้เกรดเห็นเกรดเห็นท่าทางคนนี้หล่อใช้ได้เอาไปเลยสปีด99สปีดต้น98เท่ากับโอบาเมยองเลยไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเขามีเครื่องมือการวิเคราะห์นะครับฝรั่งมันเยอะครับไม่งั้นทำคะแนนออกมากักกางนักเตะระดับโลกฟ้องตายเลยล่ะครับแต่ชนาธิปครับพ่อครับแน่นอนแล้วครับว่ามีเกรดที่ขึ้นและมีเกรดที่ลดด้วยครับแต่เกรดที่ลดนะครับน่ากลัวมากกว่าเกรดที่ขึ้นนะครับมาดูกันนะครับเรื่องของสปีดของชนาธิปนะครับสปีดต้นตอนแรกนะครับปีที่แล้ว88สปีดกลาง83ครับปีนี้ขึ้นครับสปีดต้นกลายเป็น89ครับสปีดกลางกลายเป็น84ครับโอ้โหสุดยอดการยิงก็ดีขึ้นครับคะแนนรวมการยิงครับปีที่แล้ว65ครับปีนี้ขึ้นไปเป็น67ครับถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับการจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับปีที่แล้ว66เองครับปีนี้ถูกประเมินให้เป็น70คะแนนแล้วครับความคล่องตัวครับหรือดริบบลิ่งครับปีที่แล้ว76ปีนี้ถูกขึ้นไปเป็น78แล้วครับสาระสำคัญในส่วนนี้ก็คือครับคะแนนที่ถูกเพิ่มมาครับก็คือครับความคล่องตัวแล้วก็บาลานซ์ของชนาธิปนะครับบาลานซ์ของชนาธิปที่อยู่ในหมวดของความคล่องตัวนี่นะครับพ่อครับถูกปรับขึ้นไปจาก83ครับเป็น94เลยครับบาลานซ์ตอนเลี้ยงบอลนี่นะครับโอ้โหสุดยอดครับเรียกว่าชนาธิปเสริมสร้างกล้ามเนื้อมาได้เยอะมากเลยครับทำให้ความคล่องตัวตอนโดนเบียดตอนกระแทกครับแข็งแรงขึ้นครับบาลานซ์ตรงนี้นะครับแต่ครับพ่อครับในส่วนที่ทั้งหมดนี้ครับมันมีส่วนที่ทำให้ผมกลัวมากเลยครับนั่นก็คือเรื่องของร่างกายชนาธิปครับพ่อครับฟิสิกอลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ชนาธิปถูกลดเกรดของตัวเองอย่างหนักเลยนะครับจาก52เมื่อปี2020ครับพอ FIFA 2021ครับเหลือแค่43เท่านั้นครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับพ่อครับจัมปิ้งครับ35เท่าเดิมครับสเตมินาครับก็คือความทนในการวิ่งนะครับส่วนนี้ขึ้นครับจาก78กลายเป็น80นะครับแต่ส่วนที่ถูกลดครับก็คือสเตรนท์ครับสเตรนท์นั่นก็คือความทนทานของร่างกายนะครับก็คือทนต่อการเบียดการกระแทกการเสียบและไม่เจ็บครับชนาธิปปีที่แล้วตกต่ำอยู่แล้วนะครับ47ครับปีนี้ถูกลดเหลือ29คะแนนแล้วครับโอ้โหมันสอดคล้องกับที่ชนาธิปเจ็บต่อเนื่องหลายๆครั้งและตอนนี้ก็อาจจะเจ็บอยู่ด้วยครับหรือไม่ก็เป็นอาการเจ็บแบบรื้อรังไปแล้วแหละครับและอีกตัวนึงที่ชนาธิปน่าห่วงนะครับในฟิสิกอลนี่นะครับทางด้านของอารมณ์ครับ aggression ครับอารมณ์ความมึกเหิมครับอารมณ์ความคึกความคะนองในการเล่นครับหรือว่าความก้าวร้าวนั่นเองแหละครับตอนเล่นนะครับท่าทีถอดแม่งได้เยอะเลยละครับข้อนี้ครับส่วนชนาธิปครับปีที่แล้วได้ไป36คะแนนครับซึ่งน้อยอยู่แล้วครับปีนี้ถูกลดเหลือ34คะแนนครับเรียกว่าความกล้าได้กล้าเสียแบบนักมวยนะครับน้อยมากครับในตัวชนาธิปครับและนี่นะครับคือผลพวงทำให้คะแนนรวมของทางด้านฟิสิกอลของชนาธิปครับลดน้อยลงเห็นได้ชัดเลยนะครับน่าห่วงครับพ่อครับน่าห่วงตรงที่ความแข็งแรงของร่างกายขนาดต่างประเทศเขายังประเมินออกมาได้เป็นตัวเลขชัดเจนขนาดนี้เลยครับใครบอกว่าเกมมันไม่ได้อ้างอิงฐานข้อมูลผมขอเถียงนะครับพ่อครับบริษัทเกมนี้นะครับเครื่องมืออุปกรณ์การวัดน่าจะเยอะกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเพราะรายได้กำไรของบริษัทนี้นะครับถ้าเทียบเป็น GDP ในไทยครับก็คงจะโคตรเยอะเลยแหละครับพ่อครับแค่เกม FIFA เกมเดียวนะครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวของชนาธิปครับพ่อครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับผมขอโม้นิดนึงนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปเดินงานหนังสือครับพ่อครับและเจอสินค้าที่ชนาธิปเป็นพรีเซนเตอร์ครับในปี 2017-2018 นี่แหละครับไอติมการิการิคุงนี่แหละครับเขามาแจกฟรีครับผู้บริหารญี่ปุ่นหรือพนักงานญี่ปุ่นมาแจกเองนะครับกดไลค์เพจเขาครับและรับไอติมไป1แท่งเลยครับผมไม่กดไลค์ครับพ่อครับวันนั้นผมหิวมากเลยครับ
มาม่ากินไม่ห่อเดียวครับผมกดไลค์รับแท่งแรกครับและอันไลค์อีกครั้งหนึ่งแล้วกดไลค์อีกทีหนึ่งผมทำอย่างนี้อยู่5ครั้งครับพ่อครับรับไปทั้งหมด5แท่งครับไอติมเขาอร่อยมากเลยครับพ่อครับการิคุงครับขอบคุณมากนะครับที่มาแจกไอติมฟรีครับไปกินของเขาซะเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ขอบคุณทางชแนลอีก็รู้สึกผิดบาปครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับความรับแถวนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ